ชัยครับก็หรือว่ากุหลาบขาวสจ.ปิ้วไทยนะครับไฟแรกนี่ก็โชว์ผลงานได้ดีครับเป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วอายุนี่พอๆกันนะไตเทพปอเตลกุลนะก็ดูเทียบสัดส่วนครับทางด้านชัยบุรีนี่ก็เอาชื่อจริงเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อชกมวยเลยสอกอันตรายนะแต่ว่าไฟที่ชนะน็อกจะใช้เข่าป่ะเออใช่ครับก็เป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูไฟนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับชัยบุรีนี่ก็หนักแรงครับปักธงชัยนี่ก็หัวใจสุดยอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านจากการชกในซูเปอร์ไฟให้เราเห็นมาก่อนแล้วก็ได้ถูกคัดเลือกเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชกดุเดือดสนุกสไตล์ไทยไฟครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับน้องๆทุกท่านนะครับอยากจะร่วมงานกับไทยไฟอยากจะชกกับไทยไฟทักเข้ามาครับ DM เข้ามาครับสกิดเข้ามาที่ Facebook ของไทยไฟได้เลยครับนะก็ถ้าหากว่าคุณเป็นมวยที่สไตล์บู๊ดุดันนะครับหัวใจสุดยอดเนี่ยก็ลองทักทายเข้ามาได้ครับลองทักทีมงานเรามาได้ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับโอกาสนับน็อกเนี่ยโอ้โหสูงมากครับจับตาดูให้ดีครับเริ่มเลยครับยกแรกเตะเลยครับเตะโชว์เลยครับยกแรกครับเตะแล้วถีบด้วยครับยินเปล่าแล้วดึงท่าดึงแองเกิลสักทีหนึ่งครับแหมรอแซวเล่นแซวเล่นตีครับขวาเตะจ่อล่างหนักๆครับชัยบุรีชัยบุรีเอาสิเตะให้รู้จักไปเลยเตะอีกทีเอาโอ้โหดูครับแม่ดูดันเหลือเกินครับชัยบุรีโอ้ความมั่นใจของเขาได้สูงเหลือเกินโอ้นี่ครับเข่าลอยครับไปเลยครับทีเดียวทุกนั้นเองครับโอ้โหจบแบบรวดเร็วครับคู่นี้โอ้ชัยบุรีนี่ดูดันเหลือเกินครับเข่าลอยทีเดียวนี่หลับเลยครับโอ้สวยงามจริงๆครับปักธงชัยยังไม่ได้ออกอาวุธเลยครับรับอย่างเดียวครับโอ้สุดท้ายนี่ก็เรียบร้อยไปครับชัยบุรีเนี่ยมั่นใจครับชูไม้ชูมือถือว่า2ไฟนี่เก็บคู่ชกแบบรวดเร็วเลยนะครับทั้ง2ไฟโอ้ไฟที่แล้วนี่ก็น็อกยกแรกครับไฟนี้นี่ก็จบยกแรกอีกแล้วครับและจบเร็วด้วยครับดูภาพช้าครับนี่จังหวะทะยานขึ้นไปเข้าครับนี่ครับโอ้โหหล่นเลยครับโอ้ล้มทั้งยืนครับปักธงชัยให้ตีลังกาครับปักธงชัยครับหรือว่าปักธงชัยครับดูครับสลับเข่าลอยครับ 1-2 ครับก่อนหน้านี้กุ้ยก็มีแบบลูกเตะหนักๆมาแล้วนะนี่ครับแม่เข่าลอยเข้าไปครับล่วงเลยครับโดนเข้าไปเต็มเลยครับดูอีกมุมนึงครับนี่จึ๊กครับโอ้โหสวยงามมากนะครับลูกเข่าลอยของชัยบุรีโอ้ปักธงชัยนี่โดนเข้าไปก็ไม่ไหวแล้วครับก็รู้ตัวขึ้นมาก็อาจจะโดนอีกครับก็ขอนอนดีกว่าครับทางด้านปักธงชัยนี่ครับและนี่คือผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout Black Cornerชัยบุรี from กำแพงเพชรชัยบุรีนะครับโชว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูมวยรอบกันต่อ